What you have been doing make a difference. A good education can change anyone. Also, a good teacher can change everything. สวัสดีครับชื่อจิตเกษมน้อยไร่ภูมินะครับครับหรือว่าชื่อเล่นในวงการแล้วก็ชื่อเดียวกับแฟนเพจช่อง Facebook ช่อง TikTok ก็คือพี่แมงปอตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นติวเตอร์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายการศึกษาที่เหมือนกับแนะนำให้คนเตรียมพร้อมความรู้เอาไปสอบหางานทำก็คือสอบรับราชการครูตำรวจทหารข้าราชการทั่วๆไปนะครับกอพงกอพอท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยก็คือติดตามตัวผมก็จะให้ความรู้มีทั้งแบบฟรีด้วยแล้วก็มีหนังสือมีการเปิดคอร์สด้วยครับครับในเพจมีผู้ติดตาม 1.3 ล้านนะครับในตัว YouTube ก็มีเกือบ 500,000ในช่อง TikTok 400,000 7 400,000 8ประมาณนี้ครับตอนนั้นโง่ครับคือทำงานรับราชการแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้แล้วอ่ะเราอยากได้ภาษาอังกฤษแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจะไปเรียนต่อหรือว่าจะเอาไปพูดกับใครนะครับก็คือยังไม่รู้เลยว่าถ้าจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเริ่มยังไงแล้วก็ถ้าถามสกิลตอนนั้นก็อ่านก็คืออ่านเป็นเสียงไทยอะครับอย่างเช่นประโยคที่พูดเมื่อกี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะบอกว่าอ่ะ good teacher can change everything เราก็จะพูดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องเทนมันยังไงสำหรับผมคือเทนเมื่อก่อนก็คือถ้าทำข้อสอบทำได้นะเพราะว่าเป็นคนสอนด้วยแต่ว่าเวลาพูดเราพูดอยู่เทนเดียวคือเวลาจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเทนอย่างเงี้ยเราจะนึกเป็นตารางในหัวแล้วก็มันช่องนี้ช่องนี้ซึ่งมันใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงอะครับก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเรียนกับครูติวเพราะว่าข้อดีของครูติวเนี่ยนอกจากหน้าตาดีนะครับ ตัวต่อตัวเพราะว่าถ้าผมเรียนกับคลาสใหญ่ๆผมกลัวผมตามเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ครูติวเนี่ยคือถ้าโดยประสบการณ์คืออยู่สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อก่อนสมัยตอนผมขาสั้นมัธยมมันก็จะมีสถาบันภาษาอังกฤษต่างๆอยู่ตามใกล้ๆโรงเรียนอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นครูที่สอนมาตั้งแต่แบบนี้เลยอ่ะคือประสบการณ์ที่สอนภาษาอังกฤษคนไทยเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดอ่อนของคนไทยของเด็กไทยที่สะสมมาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ครูติวก็มีพาร์ทของการทำงานกับฝรั่งด้วยก็คือไม่ใช่แค่เป็นคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในงานที่เป็นครูคือเหมือนเป็นครู full time อ่ะแล้วก็พอไปเจอแกวันแรกก็คือแกทำทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหมดเลยคือสอนคนนี้เดี๋ยวก็ไปสอนคนนู้นสอนสถาบันนี้สอนผู้ใหญ่สอนเด็กสอนทุกอย่างคือสอนภาษาอังกฤษหมดเลยคือเรียกว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีปัญหาตรงไหนเพราะว่าแต่ละคนมันปัญหาไม่เหมือนกันอยู่แล้วในมุมของภาษาอังกฤษแต่ว่ามั่นใจว่าครูติวเหมือนกับช่วยแก้ไขช่วยออกแบบให้ได้ว่าในเวลาที่เราเรียนกันซึ่งผมก็ไม่ได้กะจะเรียนยาวนะก็คือกะเรียนแค่ประมาณเดือน2เดือนเดือนครึ่งประมาณนี้เท่าที่เวลามีนะครับก็คือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำให้เราเอาไปต่อยอดได้จากเรียนแล้วด้วยความที่เรียนสั้นเรียนประมาณเดือนครึ่งมั้งหรือ2เดือนประมาณ2เดือนประมาณนี้นะครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆเราจะโอ้โหพูดได้คล่องไปเลยมันก็เวอร์เกินเพราะว่าพื้นฐานเมื่อก่อนเราการพูดเนี่ยอ่ะ good teacher can change everything เนี่ยมันโอ้ everything ด้วยไม่ได้ everything นะครับแต่ว่าที่ได้เลยคืออย่างเรื่องแกรมมาเท่าที่จำเป็นเราเห็นภาพแล้วว่าอ๋อเราเรียนภาษาอังกฤษมาต้องเป็น10 20ปีมั้งตั้งแต่อนุบาลเลยอะเรียนอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดแต่จริงๆมันแค่เนี้ยไอ้แกรมมาที่เราเอามาใช้ได้จริงๆแบบสำคัญจริงๆมันมีอยู่แค่นี้เองแล้วก็เวลาเราจะใช้อย่างเช่นพวก tense พวก adjective อย่างเงี้ยครับมันเป็นไปโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันอยู่ช่องไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเวลาอ่านคือปกติเราอ่านอยู่แล้วเราทำข้อสอบอยู่แล้วเมื่อก่อนเราก็จะแปลแบบเป็นไทยแต่พอเราเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษแบบที่อังกฤษมันเป็นจริงๆเราก็เข้าใจฟีลลิ่งมันโดยที่เราไม่ต้องไปแปลคำหลายคำนะครับอย่างเช่นไอ้ประโยคที่ผมพูดขึ้นต้นเนี่ย what you have been doing อย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราก็จะwhat คืออะไร you คือคุณ have been คือทำมานานแล้วแต่ทำมาเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเราจะแปลแบบนี้เด็กไทยถูกสอนอย่างนี้แต่ว่าเวลาเรียนจบกับครูติวคือเราเข้าใจฟีลลิ่งว่าไอ้สิ่งที่มึงทำนี่แหละมันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยคือมันจะเข้าใจโดยเนื้อฟีลลิ่งของตัวภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเสียงบางอย่างของโฟนิกซึ่งจริงๆโฟนิกเรียนกันน่าจะ 4-5 ปีมั้งเพราะว่ามันเป็นตัวยึกยือไงแต่ว่าเรียนกับครูติวก็คือเอาเท่าที่จำเป็นอย่างเช่นไอ้ประโยคที่ขึ้นต้นเดี๋ยวผมดูก่อน everything อย่างเงี้ยเราจับพิกได้ว่ามันต้อง everything ไอ้ตัวที่ลงท้ายด้วย ce มันก็ต้อง difference อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเทคนิคง่ายๆที่จริงๆแล้วฝรั่งเขาก็
เรียนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เขายังพูดไม่ค่อยได้เขาก็เรียนแบบนี้มาแต่เด็กแต่พอเรามาเรียนตอนแก่อ่ะคือเราต้องไปอ่านไอ้ตัวอักขระอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูยากแต่คือปัญหาเนี้ยมันจะไม่เกิดถ้ามันมีรูปแบบการเรียนแบบเป็นตัวต่อตัวแบบมีครูมานั่งวางแผนให้รายบุคคลแต่ว่าเราไม่สามารถสอนแบบนี้ได้ในคลาสใหญ่ๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาของภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภาษาอังกฤษประสบการณ์ระหว่างเรากับภาษาอังกฤษเราไม่สามารถดีไซน์เป็นหลักสูตรสําเร็จรูปได้นะครับก็ไอ้ตรงนี้แหละคือข้อดีที่ได้หมายถึงว่าหลังจากนั้นผมก็ไปโหลดแอปพลิเคชันคือพอบอกว่าเรียนกับครูติวตั้งแต่ยุคมือถือมันยังแบบเป็นรุ่นเก่าอ่ะรุ่น iPhone 4มั้งแอปพลิเคชันมันยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้มันเริ่มมีแอปพลิเคชันฝึกภาษาอังกฤษอะไรเยอะแล้วเราก็สามารถเอาไอ้ที่เรียนกับครูนั่นแหละมาต่อยอดผ่านแอปผมก็โหลดแอปที่มันเป็นแอปเรียนพูดภาษาอังกฤษใส่ AI ไปแล้วมันก็จะประเมินคะแนนให้เราแบบเนี้ยเริ่มต้นได้อย่างเข้าใจตรงจุดของเราเองจากปัญหาของเราเองแล้วมันถูกแก้เนี่ยเราเอาไปต่อยอดได้เองเพราะว่าทุกวันนี้สื่อภาษาอังกฤษฟรีๆมีเยอะมากหนังสือที่แบบราคาไม่แพงแต่ทําให้เราได้ฝึกพูดด้วยฝึกฟังด้วยก็มีเยอะ YouTube ช่องฟรีๆก็มีเยอะขั้นอย่างแรกก็คือเราต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดซึ่งจําเป็นจะต้องมีคุณครูเหมือนเป็นหมอมาวินิจฉัยแล้วก็ผ่าตัดเบื้องต้นให้เราครับครับคือผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนแหละเชื่อว่าการเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษในวัยที่ไม่ใช่วัยเด็กไม่ได้จบอินเตอร์มาเป็นเรื่องยากซึ่งผมก็ไม่เถียงนะผมฝึกมาผมก็ว่ามันยากแต่ว่าจุดดีคือถ้าเราเริ่มต้นได้ดีครับหลังจากนั้นมันจะง่ายเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันก็มีหลายวิธีก็คือพุ่งตรงไปหาคุณครูไปหาทิชเชอร์เลยแล้วก็ให้ดีไซน์แผนการสอนเหมือนกับเราดีไซน์โปรแกรมการผ่าตัดการพัฒนาจัดกระดูกอย่างเงี้ยเหมือนกับเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยคือขั้นตอนแรกอ่ะทำให้มันถูกต้องแบบโปรเฟสชันนอลเลยแล้วหลังจากนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการค่อยๆซึมซับนะครับอย่างเล่นมือถือเล่นแอปพลิเคชันอ่านหนังสือดูหนังมันจะฝึกได้ต่อยอดได้จากความรู้ความเข้าใจดั้งเดิมที่เรามีนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตประจําวันคือภาษาอังกฤษไม่สามารถที่จะไปเทคคอร์สนี้แล้วฉลาดเลยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วฉลาดเลยคือให้มองว่ามันเป็นลองเกมของเราคือตลอดชีวิตเนี้ยเหมือนกับเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เราฝึกที่เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยโอกาสมันจะมามากขึ้นมากขึ้นนะครับคือทุกวันเนี้ยคนทำงานรับราชการแล้วได้อังกฤษแค่ระดับแค่ดีกว่าเดิม20%นะโอกาสในการทำงานต่างๆมันดีกว่าเดิมมากนะครับรวมไปถึงคนที่พอจะอ่านภาษาอังกฤษได้ไปอ่านในพวก Amazon อ่านพวก Shopee แล้วเห็นช่องทางค้าขายอ่ะบางคนรวยเป็นแบบหลักแสนเลยอย่างเงี้ยหลักล้านก็มีคือยุคสมัยเนี้ยเราหนีอังกฤษไม่พ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพแบบไหนวงการภาครัฐภาคเอกชนหรือนักเรียนนักศึกษาก็ตามเราต้องฝึกภาษาอังกฤษและเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตื่นตัวที่จะฝึกภาษาอังกฤษถ้าเราเป็นคนส่วนน้อยที่ตื่นตัวแล้วเราทำได้ดีกว่าเดิมไม่ต้องดีมากไม่ต้องเพอร์เฟกต์อ่ะแค่นี้มันก็ต่างกับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับแค่นี้เราก็เป็นแบบ1%ของประเทศนี้แล้วอ่ะโอกาสต่างๆมันก็มีเข้ามามากขึ้นนะครับก็ต้องสรุปอีกทีว่ามันยากจริงแต่ว่าจุดเริ่มต้นน่ะถ้าเราทำมันให้ดีไอ้จุดต่อๆไปมันจะสบายแล้วมันจะง่ายมันจะเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับเราที่เราทำมันได้ทุกวันแล้วเราจะมองกลับมาว่าเฮ้ยโอ้โหที่ผ่านมาเราเก่งขึ้นแบบไม่รู้ตัวเก่งขึ้นกว่าตอนเราเรียนในโรงเรียนอีกครับตามนั้นเองปอขอบคุณมากโอเคแล้วคุยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค